ผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงสวัสดีค่ะกำลังอยู่กับรายการภัยผู้หญิงค่ะดิฉันประบภัยย่งยืนพร้อมด้วย ปุ้ยสวาวภาเทพหัสดินณอิสยานะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นช่างเทคนิคของเราพี่ชัยรัตน์มั่นพันษารายการภัยผู้หญิงเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามและออกอากาศซ้ําทาง YouTube ที่24บสี่นิวออนไลน์โดยบรรณาธิการสมัยนิคุณรําและก็ f a c e b o o k ของกรมประชาสัมพันธ์รายการนี้เตือนภัยทุก ทุกเรื่องนะคะทั้งของผู้หญิงอของทุกเพศแล้วก็ภัยทางธรรมชาติแล้วก็ภัยทางออนไลน์และที่สําคัญมากกว่านั้นเราก็จะชื่นชมคนทำ กิจกรรมสาธารณะหรือคนทำดีทุกๆเรื่องที่เรามีโอกาสนําเสนอเราถือว่าได้คัดสนมาแล้วมึงเราต้องการเตือนภัยสองให้กําลังใจกับคนที่ได้ทําดีเพื่อส่วนรวม<ะ>เพื่อสังคมาาเพื่อชุมชนช<ะ>จิตอาสาเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม,มอยู่ๆไม่ได้เราเกิดมามาเองนะคะ ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเรามีพอ่อมีแม่มีสิ่งมีชีวิตมีต้นไม้ก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความปลอดภัยแต่ตรงจุดนี้แล้วก็ที่สําคัญอาจารย์บอกว่าอยากจะคุยเรื่องของร้อยห้าส <150 S 1> ิบปีท่านบอกว่าพูดเรื่องความดีวันนี้พึ่จะม,มาพูดถึงละครการคุศสนเรื่องก,การทําความดีใช่ เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่ของเจ้าคุณปู่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างดิฉันจะไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วเขจะมาชวนท่านประภัยไปดูละครวันนี้คิดเราไม่ชวนแล้วจะบอกว่าปิติสูงเพราะว่าได้รับการตอบรับดีเต็มทุกรอบที่นั่งเต็มจนแบบว่าคิดว่าคนจะเข้ามาก็มาไม่ได้เพราะว่าโรงละครนี้เป็นโรงละครที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโคโมนที่ จุฬาจุฬาลงกรณ์ข้างออยู่ในจุฬาไหมใช่เป็นอาคารมหาจักรีศิรินทรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปในจุฬาเข้าไปในจุฬาอยู่รไปรถไฟฟ้าได้ไหมอักษรศาสตร์เลยค่ะได้แต่ต้องเดินเข้าไปนิดนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจที่จะไปดูละครเดี๋ยวพี่ชัยรัตน์จะดูให้ดูภาพนะคะไปดูละครสามารถจองได้นะคะเพราะว่าเป็นการเป็นการทำกุศลนะคะเต็มแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูอีกนี่ก็ดูภาพนี้ไปก่อนก็เลยจะบอกว่าเออละครลำนำชีวิตเนี่ยบาลัดออ พลาเนี่ย uh huh. ก็คือเหมือนกับได้แรงบันดาลใจนะคะ,คะมาจากเ,เนื่องจากร้อยห้าสิบปีชาติการเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะคะ uh huh. ทางหรือว่าเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนี่คือครูเทพนาะประการของท่านแล้วก็ uh huh. สนั่นเทพผัสดิน oh. นายุทธยาค่ะท่าน uh huh. เป็นบุรุษผู้ท่ามกลางอ,อ,อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ uh huh. ผู้วางรากฐานระบบการศึกษาไทยรวมก่อตั้งมหาวิทยาลัย uh huh. ซึ่งมหาวิทยาลัยในที่นี้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อันชิวะอั ชีวะก็คืออุเทนถวายนะคะก็ถือว่าแล้วก็บุกเบิกกีฬาฟุตบอลในสยามประเทศคือประพันธแพลงกาวกีฬากีฬากีฬาเป็นยาววิเศษเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบรายการนี้เปิดทิ้งท้ายหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยถ้าบอกพี่ัยลัตบบพี่ัชรัตเปิดเพลงกาวกีฬาให้หน่อยดิกระจัางฟ้าาเคยฟังไหมคะเพลงคิดถึงชอตอนี้แบบโอ้ศิลปินพี่เบิร์ดหรือ รัเก้าคุณรัตเก้าออาราเอามาร้องกันเพลงนี้แบบึ้งมากแล้วถ้าไปดูละครนี้ได้ได้ฟังไหมได้ฟังแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเราไม่ได้มาเล่าชีวประวัติท่านแต่เราให้คุณนิกรแท้ตั้งเนี่ยเป็นผู้กํากับเป็นผู้กํากับแล้วก็บอกเหมือนกับบอกว่าจะทําอะไรก็ได้คือให้คิดละครให้เป็นละครเวทีร่วมสมัยคือเอาไม่ว่าจะเป็นเพลงกาาคีฬาหรือบทละครหรือคํา คำคงกรของครูเทพลำลำทศหรือว่าเพลงจันรกระจ่างฟ้าหรืออะไรเนี้ยเอามาอิงกับเรื่องในละครต้องไปดูค่ะต้องไปดูค่ะใครที่ลองลองเข้าไปดูนะคะไม่ใช่ชีวประวัติท่านแต่เขาสามารถแบบคิดเรื่องราวแบบเนี้ยและเอามาอยู่ในละครได้ค่ะซึ่งนิกก็เลยบอกว่าเออแบบเต็มทุกรอบเลยและที่สําคัญก็คือเป็นการกุศลการกุศลค่ะนะคะไม่ได้ทําเพื่อหาคาไรล้นๆนะคะนี่ก็คือแบ่งการกุศลได้เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลเลนิธิเจ้าพระยารรมสั่งบน เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัยเราจะบอกว่าท่านเนี่ยก็ได้แต่งหนังสือหลายๆเรื่องบทเรียนอ,อะไรต่างๆนานานี่ท่านแบบเรียนเร็วใหม,เม่เนี่ยสมัยนั้นอ่ะเนี่ยค่ะท่านเป็นแบบมีมีหนังสือมีอะไร พร้อมแจกเลยนะคะโรงเรียนสตรีจุลนาศจุลนาศเขาเป็นโรงเรียนของท่านอ๋ออยู่ตรงลาดน้ำเนินนะคะท่านผู้ฟังนี่เพลงชาติไทยบทเพลงของกองทัพปกนะประเทศประเทศเพลงชาติไทยอยู่อันดับแรกเลยดิฉันเองก็มีแบบอาแบบโครงกรเลยของท่านเพาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปรับหนังสือได้ ยังมีหนังสือหลายเล่มที่เคย PR ไปแล้วในช่ใช่ใช่เคยเอามาออกแล้วในรายการถ้าท่านใดอยากได้ก็บอกเลยเดี๋ยวส่งมาส่งให้นะเข้ามาใน Facebook แล้วก็บอกแล้วก็ส่งที่อยู่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่าจัดส่งเดี๋ยวรายการจะช่วยออกให้นะคะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นการเป็นการอยากจะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเอาไปให้โรงเรียนก็จะดีโรงเรียนที่ที่ขัดแคลนนะคะเดี๋ยวจะขอไปให้หลานหลานชอบอ่านหนังสือมากเลยวันก่อนนะคะจะไปรับให้ที่โรงเรียนสตีจุลนาก็ได้หรือว่าแจ้งมาในในไลฟ์หรือในเมสเซจอะไรก็ได้จริงๆแล้วอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือมันจะทําให้ถนอมสายตาด้วยนะคะคือมีมีเล่มที่ทาใหม่อันนี้คือของเก่านะคะแต่มีเล่มที่ทันใหม่เนี่ยคือโดยนิสิตจุลานะคะเขาช่วยกันออกแบบวาดรูปและเป็นมีมีภาษาอังกฤษด้วย อันนี้เล่มเก่าอันนี้เล่มเก่ากระดาษก็รู้อยู่ว่าเป็นแบบเก่าแล้วก็มีแบบรุ่นรุ่นใหม่เลยอันนี้พร้อมแจกมากนะคะออวันนี้อันนี้แน่น่ะถูกเบาถูเบาๆปูนากำรกรรมแบๆทำมุชุ งูนาเีโกนี่คือแบบเนาะเป็นอะไรที่นี่ไม่ได้ส่งให้พี่ชัยรัตดูนะคะแต่ออนนี้เราเออเล่ากันไม่เป็นไรค่ะนี่แล้วเสร็จแล้วที่สําคัญก็คือสมัยก่อนเวลาเวลาอ่านออกเสียงมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนเราอ่านไม่ออกกากาก้าทดกบางทีนี้ถาอ่านไม่ออกนี่ก็จะกดขำไล่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะสามสูงเนี่ยเนี่ยตอเห็นไหมเขาจะมีเลยตอสลอย ใช่แล้วได้ฝึกเด็กกันแน่รออีดีอางเนี้ยรออีริอย่างเนี้ยได้ฝึกอย่างเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งทุกวันนี้เวลาตัวไหนที่อ่านสะกดไม่ได้นะก็ก็มาไล่เสียงแบบนี้ค่ะว่าเออออกเสียงแบบนี้ถูกไหมอย่างเนี้ยได้เลยนะคะได้ได้รับแจกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากฝ่านั้น ชื่นชมตรงที่ว่าท่านเองคือคนจัดก็แบบบริจาคหมดเลยนะคะช่วยกันรอบรอบรอบแรกขี่โมงนะคะรอบแรกที่วันวันวันเสาร์รอบแรกเนี่ยค่ะกำลังเล่นอยู่กำลังแสดงอยู่ยังไม่ทันก็เป็นรอบทุ่มครึ่งไหมคะเดี๋ยวจะไปดูรอบทุ่มครึ่งกับด้วยกันนะคะแล้วก็วันวันนี้วันสุดท้ายเหรอคะวันนี้เ็นสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าหมดสิบแล้วใครที่จะไปจองที่เอาผ้ามาฝากคือน่าปลื้มใจตรงที่ว่า ที่ผ่านมานี้ได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะต่อไปหน้าก็น่าจะมีอีกค่ะออดีค่ะดีค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกคะมีอีกเรื่องหนึ่งมีที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังนอกจากเรื่องกาท่านไปมาใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องของบริษัทบริษัทฟอรั่มไทยแลนด์คือต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนเรื่องนี้นะเข้าใจยากดิฉันเองก็เพิ่ง ทราบข่าวเรื่องบิ i ด f ฟอรั t มไทยแลนมาจากประมาณเดือนสองเดือนก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นเวทีงานเสวนาเพื่อจาก Brit f ฟอรั t มไ i l a n d ดขึ้นก็เพื่อเพื่อดึงชูดนักธุรกิจระดับโลกมาร่วมงานหวังเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกคือคนที่จะมางานนี้หรือว่ากลุ่มบิดเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศจีนอินเดียบราซิลแล้วก็ไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะอออค่ะแต่ก็มาจัดที่เรามาจัดที่เรา ก็คือชมรมเป็นคนจัดไม่ใช่ชมรมคนร่มชมรมนักนักข่าวของนานาชาตินะคะเป็นคนจัดแล้วก็มีการเสวนาโดยเชิญทูตของแต่ละประเทศมาที่จะร่วมงานเสวนานะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการจัดงานครั้งนี้นะคะสนใจตรงไหนรู้ไหมคะก็คือเป็นคานคานอานาจกับตะวันตกคนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็มีบราซิลมีรัเเซียมีอินเดียมีจีนและคือแอฟริกาสวนใต้ เพื่อจะคานกันแล้ววันนั้นได้ฟังทูตของอิหร่านด้วยนะทูตของอิหร่านบอกว่าทั้งประเทศเขาอ่ะยังไม่มีนักธุรกิจคนไทยที่ไปดิวหรือจะไปค้าขายกับอิหร่านใครที่ฟังอยู่ถ้าเป็นนักธุรกิจของของของไทยถ้าสนใจที่ยะไปอิหร่านลองไปคุยกับสถา,านทูตด,ดูไอ้นี่เรามาเล่าก็แสดงว่าอีกเลเยอร์หนึ่งของคนไทยถูกไหมคะถูกอ่นี้ไปร่วมไอ้ไปร่วมนะเชิญเชิญเขาบอกว่า ลองมาคุยกันดูเพราะวันนั้นไปคุยน่ะคนที่จะมามีทั้งทูตของบราซิลทูตของรัสเซียทูตของอินเดียนะคะมีภาพประกอบด้วยนะพี่ชัยรัตน์แล้วก็มีทูตของจีนแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ไทยคนที่เป็นผู้ดําเนินรายการวันนั้นพี่พี่ธนงขันทองเป็นอดีตอยู่เนชั่นคือดิฉันเองที่ได้รู้จักเพราะว่าเคยอยู่เนชั่นด้วยกันกับพี่พี่ธนงแล้วก็คุณรุ่งทิพย์เป็น เป็นคนแปลวันนั้นไปฟังก็เราก็ปภาษาคือก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะก็ต้องใส่ใส่หูฟังนันผู้ฟังแต่ว่านี่ก็อีกระดับหนึ่งสาหรับพวกนักธุรกิจนะคะหรือ SME หรือว่าพวกโอตอบถ้าสนใจที่จะไปประเทศต่างๆก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วทูตพวกนี้นอกจากทําเรื่องของวีซงวีซ่าแล้วนะซึ่พวกนี้ก็ทําเรื่องธุรกิจด้วยอิหร่านบอกว่าไม่มีนัก ไม่มีนักไม่มีคนไทยนักธุรกิจใครตั้งแต่ที่เขามาอยู่แต่ว่าพวกทูตนี้ก็จะเปลี่ยนบ่อยๆนะอาจารย์สศพาบางบางประเทศเขาให้อยู่ปีสองปีหรือบางประเทศก็สามปีสลับกันย้ายไปย้ายปไปนี่ก็คือสิ่งหนึ่งก็เลยก็เลยนํามาสู่กันฟังบอกว่าเป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจและก็บทบาทของไทยในเวทีนานาชาติที่ประเทศไทยแสดงความพร้อมในการสู่เป็นสมาชิกบริทนะคะผ่านงานนี้นะคะโดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้เตรียมความพร้อมในการลงมือนะคะดิฉันเองที่ได้มีเครื่องดี เพื่อคนไทยเพื่อนักธุรกิจไทยก็นำบมาเล่าแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปนะสมาคมสื่อมวลชนนานาชาติของประเทศไทยนะคะหรือ IMCT นะคะจัดงานขึ้นนะคะเมื่อวันที่พมืวันพฤหัสที่ผ่านมาที่โรงแรมที่นานาที่แถวราดํัลินะคะประมาณนั้นนะคะที่สําคัญก็คือไทยเรายังไม่เป็นสมาชิกนะคะฟังมาทั้งหมดแล้ว เลยเข้าใจว่าเป็นการคานเรื่องเศรษฐกิจกันของโลกนี้เพราะโลกนี้มันมีหลายส่วนหลายกลุ่มมีกลุ่มนาโต้ที่รู้เรื่องของการเมืองตูกไหมคะแต่คุ่มเรื่องเศรษฐกิจเองก็พยายามเจาะนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องนี้เรื่องบิดแล้วที่จะมาเล่าเมื่อเช้าอาจารย์เตือนเตือนไทยเหรอคะ ก่อนไปเตือนใัยไปดูเรื่องดีๆของเด็กๆหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะได้ได้เรื่องของของข่าวเรื่องของเด็กๆหน่อยหนึ่งที่ส่งให้อาจารย์ดูนะคะมีเนี่ยมีข่าวเรื่องเด็กๆแล้วมีเวลานิดหนึ่งเพื่อจะให้ดูดดเรื่องของเด็กๆนี่หนึ่งเรียนรู้เยวาวชนโชว์นวัตกรรมปลุกพลัง เอสอในงานมากมากกรรมวิทย์หกเจ็ดนะคะงานนี้ของของที่เมืองทองใช่ไหมคะที่เมืองทองที่เมืองทองนะคะของ c p พีอเขาส่งมาให้นะคะเขาบอกว่ารําตีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย67นะคะท่านสุปมาศนะคะอดีศรพักดีนะคะบอกว่าได้จัดงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์นะคะที่ ที่ขึ้นมาที่เมืองทองนะคะโดยมีคุณมาลีนะคะอุทัยกิติศักดิ์ใช่ไหมคะรองกรรมการผู้จัดการบรจจอซีพีอนะคะแล้วก็มีการร่วมแสดงเรืองนวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปิดพื้นที่ถูกไหมคะค่ะคือเปิดพื้นที่เ a r n น n g c e n t e ์ให้เยาวชนเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากธุรกิจ c p พีออน่าสนใจน่าสนใจที่เมืองทองนะคะลังนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะ แล้วก็ใครจะลองไปดูนะคะน่าจะตรงนี้ก็เลยเอามาฝากมาให้ท่านผู้ฟัง,ฟงท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังกันว่าเออจริงๆแล้วเอกชนก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของธรรมชาติและก็เรื่องของวิทยาศาสตร์นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มาฝากและมีะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องนี้จะมีเวลาพอไหมคะยังมีเวลาอยู่อีกสองนาทีหรือสามนาทีใช่ไหมคะอีก อาจารย์มีอะไรอีกไหมคะเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือเรื่องของแก๊งงอ a l l นเตอร์เมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ069705ก่านเองเหรอคะใช่ค่ะมีเครื่องหมายบวกข้างหน้านะประสบการณ์เองเลยนะ์ะ06970585574เลขมันเกินไหมคะไม่ไม่ไม่เขามีมาจากต่างประเทศได้รับตอนเวลา8โมง59นาทีนะคะแล้วก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเวลาได้รับโทรศัพท์แบบนี้ รับโทรศัพท์ที่มีเครื่องหมายบวกข้างหน้านะคะแล้วเราไม่รับได้ไหมก็ไม่รับเมื่อเช้าไม่รับดังอยู่สองครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รับแล้วก็เลยอยากบอกท่านผู้ฟังที่อยากบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือไม่ไม่กดรับเลยอืแล้วก็คือที่บอกว่าแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นอยากให้คนที่ได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพอาจารย์โทรไปบอกเครือข่ายอที่อยากจยาบอกก็คือโทรไปบอกบอกเครือข่ายบอกเครือข่ายนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่บอกเครือข่ายนะ มันก็จะมีผลต่อเรื่องของของของเบอร์พวกนี้จะโทรไปหาคนอื่นอีกนะคะอย่างเมื่อเช้าดียันก็ได้โทรไปบอก AS 1 7ที่หนึ่แล้วเขาบอกเขาเลยบอกว่าเบอร์นี้โทรมาให้ช่วยเช็คให้หน่อยว่า,าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่า,า,าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บอกเครือข่ายนะอาจารย์ เขาก็จะโทรหาคนอื่นๆแล้วเขาโอเคไหมคะเขาทำยังไงบ้างเขาก็ทําช่วยทําอะไรได้บ้างเขาก็จะเช็คให้ว่าเบอร์นี้ใช่หรือไม่ใช่แล okay oh. ้วถ้าเกิดเขาเช็คเบอร์นี้ใช่หรือไม่ใช่เบอร์อะไรยังไงอย่างงี้มีที่มาที่ไปไหมไม่เขาก็บอกถามว่าเบอร์เบอร์นี้เบอร์อะไรเราก็เล่าเบอร์เนี้ยเบอร์ที่ส่งไป แล้วก็ส่งไปให้ก็ดูว่าเนี่ยเบอร์นี้โทรมาถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ของ True อาจารย์ก็โทรไปที่สายด่วนของ True ถ้าใช้ของ d e t a x ก็โทรไปแค่ด่วนของ Detex ก็ของถ้าเกิดโทรไปถ้าใช้ของดีอะอย่างดีฉันใช้ใช้มือถือของค่ายของ AS ซิมของ AS ก็เลยโทรไปบอก AS ว่าเบอร์นี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะท่านผู้ฟังอย่างน้อย เพื่อให้เออสบล็อกเบอร์นี้คนที่ใช้เออสสมมติว่าร้านเลขหมายเขาก็จะบล็อกเบอร์นี้ไม่ให้เข้าสู่ร้านเลขหมายอนี่ก็คือสิ่งหนึ่งถามว่าทําไมเราถึงเราถึงโณรงณ์เรื่องของของแก๊งเพื่อนภัยด้วยร้านเลขหมายที่เอเป็นเจ้าของเลขเอสก็จะบล็อกเบอร์นี้ไม่ให้เข้าเลยสมมติอาจารย์ใช้ของ r รูอยู่ร้านเลขหมายเหมือนกันนะคะเบอร์ที่โทรเข้าหาอาจารย์อาจารย์โทรไปบอกเครือข่ายทูเครือข่ายทูก็เช็คแล้วว่าเป็นของ แคนคอรเซ็นเตอร์ก็คือก็จะบล็อกเบอร์นี้ดีมากแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาทุกคนบางทีพอรับเสร็จก็ไม่ทันได้ไม่ทันอะไรแล้วไม่ได้โทรกลับไปบอกค่ายนี่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ของค่ายเลยแต่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากทําก็คืออยากให้คนที่ใช้มือถือทุกคนนะคะฝากเลยนะถ้ารับโทรศัพท์ของแคงคอลเซ็นเตอร์หรือไม่รับหรือสงสัยหรืออะไรก็ได้แต่ให้โทรไปบอกค่ายของ เขาเลยนะของนั้นเลยเพื่อให้เช็คให้หน่อยหนึ่งถ้าเกิดคุณได้รับแล้วคุณรู้ว่าเป็นเบอร์ของแกล้ง call น e n t e r คุณบอกไปเลยว่าเบอร์นี้ของแกล้ง call น e n t e r ช่วยบล็อกด้วยเผื่อคนอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องรับใช่ถูกต้องแล้วก็เกิดถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโดนแฮ็กข้อมูลไปแล้วหรือโดนโอนตังไปแล้วเนี่นะโดนโดนตังไปเดี๋ยวพี่ชัยรัตน์ก็จะเปิดให้ดูให้โทรไปบอกเลธนาคารต่างๆเลยอาจาร์ปุ๊ยเดี๋ยวไหม ทุกธนาคารจะมีเบอร์อยู่หมดนะคะ c a ซ l center หมดอย่างกสิกรไทยเนี่ยศูนย์สองแปด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 เจ็ดตัวเลยจ้าไม่ได้หรอกเราก็เซฟเอาไว้นิดนึงเออหรือไม่ก็โทรสายด่วนหนึ่งหนึ่งสี่สี่เลยอ่านะคะหรือแก๊้งต่างๆนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเพราะว่า c เซ็นเตอร์พวกนี้เขาฉลาดกว่าเราอย่าไปคุยกับเขาเลยใช่อย่าไปคุยกับเขาเลยเพราะเขาฉลาดกว่าเราและที่สําคัญนะจําไว้ทุกครั้งหน่วยงานรัฐจะไม่โทรอาคุณ ถ้าเขาโทรหาคุณนะสมมติเราสัญบกรโทรหาคุณเขาจะโทรหาคุณอย่างเดียวก็คือว่าคุณไม่จ่ายภาษีอือ่อให้คุณไปติดต่อ,อแต่ถ้าคืนภาษีเขาจะโทรหาไหมไม่โทร,โทรถูก<ต>ไหมเขาจะมีวิธีอ่ะศาลก็เหมือน,นกัน<า>จะไม่โทรเออวิชาชีพก็จะมีการปลอมแปลงจากจาก หน่วยงานราชการใช่เมื่อกี้พูดให้น่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้ยังปลอมเป็นตำรวจเลยอ่ะก็ต้องก็ช่วยกันก็ต้องมีสติกลับไปที่สติเหมือนเดิมค่ะอ่านสติความรู้นะคะโอ้ยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วอาจารย์ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการภัยผู้หญิงนะคะอาจารย์สาวภาเทพอัจดินณอายุทยาดิฉันประภัยยั่งยืนพี่ชัยรมั่นมั่นษารและก็ทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ